อิจฉาชีวิตพี่แขมากค่ะอยู่แต่กับวิวสวยๆไม่ต้องอิจฉาพี่แขเลยค่ะเพราะพี่แขนะคะจะแชร์สิ่งสวยๆที่สวิตให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันต้องบอกว่าชีวิตของแขที่สวิตนะคะถ้าว่างแล้วก็ฟ้าเปิดเนี่ยแขจะเล็งขึ้นเขาไว้ก่อนเลยวันนี้นะคะแขจะพาทุกคนมารู้จักกับเมลิชินที่นี่นะคะเหมาะกับมือใหม่ที่อยากจะลองเดินไฮกิ้งแบบง่ายๆเพราะเส้นทางเดินเทรลที่นี่นะคะนอกจากจะเดินง่ายแล้วเรายังจะเห็นบรรยากาศสวยงามตลอดเส้นทางโดยวันนี้นะคะแขจะพาทุกคนนะคะเดินจากเมลิชินไปที่ไครเนอร์ชายเด็กใช้เวลาทั้งหมด1 ชั่วโมงซึ่งวิธีเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายมากๆเราสามารถนั่งกระเช้าขึ้นมาจากกรีนเดอะวาลด์เทอร์มินอลหรือว่าจะเป็นที่เมืองเวงเง่นก็ได้ราคาขึ้นต่อเดียวนะคะจะอยู่ที่13 สวิตแฟรงค์หรือประมาณ500 บาทนี้คือราคาที่ได้ส่วนลด 50% จากสวิตทราเวลพาสแล้วนะถ้าใครไม่มีก็จ่ายเต็มไปเลยจ้าพอขึ้นมาถึงด้านบนปุ๊บนะคะเป้าหมายแรกเลยให้เราเดินมายังมงกุฎตรงนี้ที่นี่เรียกว่าเป็นมงกุฎไฮไลท์ของเมลิชินถ้ามาแล้วไม่มาถ่ายรูปกับที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงจ้าซึ่งจากสถานีกระเช้านะคะจะใช้เวลาเดินประมาณ20 นาทีเองเสร็จจากตรงนี้นะคะภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราก็คือการไปถ่ายรูปตามมุมสวยๆต่างๆข้างบนนี้นะยังมีสนามเด็กเล่นมีร้านอาหารใช้เวลาเอนจอยสักพักนะคะแล้วเราค่อยเดินไปยังใครเนอร์ชายเด็กซึ่งจะใช้เวลา1 ชั่วโมงจากจุดนี้ค่ะใครมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ช่วงเดือนตุลานะคะเราจะมีความพิเศษความสวยงามเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเท่านะคะเพราะว่าต้นไม้ต้นหญ้าที่อยู่บนเขาตรงนี้นะคะจะกลายเป็นสีแดงต้นที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นบลูเบอร์รี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะดอกลูกมันเหี่ยวหมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้นะคะแขกจะบอกว่าตอนนี้ทั้งภูเขาตอนนี้เราเห็นต้นแบบบลูเบอร์รี่นะคะกลายเป็นสีแดงทั้งหมดเลยเพราะช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวเพราะช่วงหน้าหนาวมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วมันก็จะผลัดใบนะคะใบก็จะไม่มีร่วงไปหมดเลยและนี่ก็คือเส้นทางที่จะเดินไปยังใครในชายเด็กบอกเลยว่าสวยงามตลอดทางจริงๆมาเก็บลูกเบอร์รี่กันค่ะนี่เหี่ยวหมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้ซึ่งระยะเวลา1 ชั่วโมงที่เราเดินนะคะเราจะมองเห็น3 ยอดเขาก็คือมูนช์ไอเกอร์แล้วก็ยุงฟราวยอร์กนี่ก็แวะถ่ายรูปอีกแล้วจ้าเพราะแต่ละจุดมันสวยงามมากๆมาเที่ยวคนเดียวนะคะก็ต้องตั้งกล้องแล้วก็แกล้งเดินแบบนี้ปกตินะคะคนอื่นเขาจะใช้เวลาเดินชั่วโมงนึงแต่แขนะคะประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้เพราะว่าเก็บทุกฉากถ่ายทุกมุมถ้าเรามองเห็นรถไฟแบบนี้นะคะแสดงว่าเราใกล้จะถึงแล้วจ้าเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยยังไม่เลิกเก็บลูกบลูเบอร์รี่อีกกำลังจะตุยแล้วนะคะถ้าช่วงหน้าร้อนเราต้องมาเก็บที่นี่นะทุกคนมุมสวยๆก็ต้องแวะถ่ายรูปกันก่อนนี่ทุกคนเห็นไหมคะว่าเส้นทางเดินเนี่ยมันง่ายมากๆใครก็เดินได้จะเดินทางราบแบบนี้ตลอดทางไปจนถึงใครเนื้อชายเด็กเลยพอมาถึงใครเนื้อชายเด็กนะคะเราก็จะเจอร้านอาหารร้านแรกร้านนี้อาหารอร่อยคนก็เยอะด้วยบรรยากาศก็ดีอีกพอเดินมาถึงที่นี่นะคะเราก็สามารถนั่งรถไฟกลับได้เลยจะกลับทางเวงเง่นหรือว่ากรีนเดอะวาลด์ก็ได้ส่วนตัวแค่เองนะคะเลือกที่จะเดินกลับไปยังเวงเง่นค่ะคือถ้านั่งรถไฟไปเวงเง่นจากใครเนื้อชายเด็กจะใช้เวลา25 นาทีแต่ว่าเดินกลับเนี่ยใช้เวลา1 ชั่วโมงกว่าได้เลยค่ะแต่แค่อยากลองเดินตอนพระอาทิตย์ตกดินนะคะบรรยากาศก็สวยงามตามที่คาดหวังไว้เลยคนนี้เป็นการเดินลงเขาที่คุ้มค่ามากๆนะคะถึงแม้มันจะใกล้มืดแล้วแต่ตอนนี้นะคะเราเจอนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วมันสอดส่องพระอาทิตย์นะมันเลยสวยงามมากๆค่ะตอนนี้เขาบอกว่าต้องเดินไปอีก30 นาทีจะถึงนะเพราะฉะนั้นทุกคนลุ้นไปด้วยกันค่ะเป็นทริปที่ทรหดมากๆนะคะวันนี้คือเดินทั้งหมดนะ2-4ประมาณ 4-5 ชั่วโมงได้นะคะเดินขึ้นเดินลงเดินชมวิวแล้ววิวก็สวยงามมากๆเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะ